หอบสับปะรดไปกินเองด้วยนะครับดูนะครับเราจะพาไปดูการผูกการมัดแต่ละเชือกนะครับว่าเราผูกมัดช้างยังไงนะครับเลี้ยงช้างยังไงนะครับหญ้าอาหารแบบไหนนะครับผมพามาชมนะครับผมเวลาผูกตอนกลางวันของน้องช้างนะครับพายบัวทองผูกที่ไหนครับนี่อยู่นี่นะครับใกล้ๆแล้วตามไปดูครับผมแต่ละเชือกอยู่ที่ไหนกันบ้างครับผมตอนกลางวันนะครับมานี่ว่านี่แหละมาเอ้าบัวทองไปไหนครับนี่สงสัยหิวกล้วยอีกมั้งครับเพิ่งแค่ล่ามึงนี่ครับโอ้เพิ่งแค่ผูกมึงนี่บ่อ๋อเขาจำได้นะครับหอบสับปะรดไปกินเองด้วยนะครับดูนะครับเราจะพาไปดูการผูกการมัดแต่ละเชือกนะครับว่าเราผูกมัดช้างยังไงนะครับเลี้ยงช้างยังไงนะครับหญ้าอาหารแบบไหนนะครับผมนานๆช่องเราจะได้มาถ่ายนะครับผมเพราะว่าปีนี้ช้างเราไม่ได้มานะครับปีนี้ฟังคำเหมือนเราไม่ได้มานะครับไผ่บัวทองนะครับผมมานี่เรียบร้อยนะครับผมเอาหญ้าลงเรียบร้อยนะครับดูหญ้าธรรมชาติด้วยนะครับผมเราผูกเรามัดเราก็ไม่ได้จะผูกกินแต่ต้นสับปะรดนะครับนี่ก็เป็นหญ้าเพชรนะครับสูงเลยนะครับผมนี่ก็เป็นตรงผูกของพายบัวทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเชือกนะครับถัดไปนะครับผมถัดมานี่ก็จะเป็นโบวี่นะครับโบวี่ครับผมดูหญ้านะครับผมถูกฝนใหม่ๆกำลังเขียวกระจีขึ้นเลยนะครับนี่กำลังเริ่มยาวนะครับช่วงกลางวันเราจะไม่เอาเข้าไปป่าลึกนะครับเราจะผูกด้านนอกนะครับเพราะว่าจะให้กินต้นสับปะรดบ้างนะครับผสมกันไปนะครับพอตาไหนเพื่อนๆอยู่ไหนบ้างนี่ครับฮะไหนครับเพื่อนๆผูกไหนบ้างครับที่นู่นไกลไหมไปไกลบ่ก็เป็นฟางโบวี่ครับผมกินต้นสับปะรดนะครับอยู่ใกล้กันกับพายบัวทองครับก็ไม่ได้มีแต่ช้างนะครับในป่านั้นก็จะมีวัวด้วยนะครับมีวัวก็มาเลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นป่าธรรมชาติป่าสาธารณะนะครับดูบริเวณรอบๆนะครับผมก็เป็นน้องส้มนะครับผมกำลังเดินนะครับเดินก็ลากโซ่ไปด้วยนะครับเพื่อจะไปผูกหลักนะครับมาอยู่ที่นี่เราต้องติดโซ่ยาวนะครับประมาณแต่ละเชือกน่าจะ30เมตรขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้กินหญ้าได้เต็มที่นะครับผู้ได้กินหญ้ายาวๆนะครับจะได้เดินสบายๆนะครับนี่ก็มาถึงหลักพังสีนวลนะครับเพื่อนสาวของคำหมื่นของเรานะครับนี่ไม่รู้ว่าคิดถึงคำหมื่นหรือเปล่านะครับนี่ครับก็เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับเป็นหญ้าเพชรครับช้างก็ได้กินแบบนี้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเราติดโซ่ยาวนะครับในอย่างตอนกลางวันเราจะปลดปอกขาข้างหน้าออกนะครับให้เขาได้เดินสบายนะครับช่วงกลางคืนเราค่อยใส่นะครับเพราะเราต้องเซฟช้างนะครับเพราะว่าช้างอยู่ห่างบ้านนะครับห่างจากบ้านห่างจากที่เราอยู่นะครับนี่ครับผมอย่างเช่นหญ้าแบบนี้ก็เป็นมันจะเป็นบางจุดนะครับที่ขึ้นยาวนะครับช้างเราอยู่นี่อ้วนทุกเชือกเลยนะครับอ
ตอนดึกๆตอนค่ำๆเราจะเอาเข้าไปกลางป่าลึกๆนะครับผมเพื่อจะป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเราผูกช่วงกลางคืนอยู่ใกล้ทางคนจะทางนี้จะเป็นทางคนขับรถบ่อยนะครับคือเขาจะมาไล่มาสวนนะครับมาป่าไล่ป่ามันนะครับเราต้องผูกให้ห่างจากทางนะครับห่างจากถนนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายด้วยนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันให้เขาจะตกใจนะครับเวลาคนมาไล่มาสวนตอนกลางคืนนะครับเขามานอนไล่นอนสวนนะครับพอดีเจอช้างเขาจะตกใจเขาจะไม่กล้ามาแล้วครับเราต้องระวังทั้งช้างเราด้วยระวังทั้งคนนะครับกินดีมากครับผมกินเก่งมากครับพังสีนวลของเราด้านนอกสุดนี้ก็จะเป็นพายภูผานะครับภูผานี่ผมกินต้นสับปะรดนะครับกินหญ้าธรรมชาติด้วยนะครับไม่ต้องขอมาขอเลยไม่ต้องขอเนี่ยขออ่ะขอดวงเงินผ่านได้ไหมครับนี่ก็จะเป็นที่พักของเรานะครับแล้วก็เอาหญิงเล็กมานะครับหญิงเล็กมาเพื่อจะเข้าโรงเรียนเรียนวิชาต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังกระเหมือนแล้วก็ทีมงานช้างทาราชด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ